بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอได้โปรดประสบกับบรรดาพี่น้องที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับวิชานี้ก็เป็นวิชาตัฟซีรการอธิบายอัลกุรอานเป็นการอธิบายที่สรุปจากนักมุฟัสซิรีนที่เขาทำการอธิบายเพื่อถอดความให้กับพวกเรานั้นได้รับความเข้าใจแล้วก็สามารถนำสู่การปฏิบัติได้เลยวันนี้นะครับอยู่ในซูเราะห์อัลฮัจญ์ซูเราะห์อัลฮัจญ์เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานที่นครมะดีนะห์เรียกว่าซูเราะห์มะดะนียะห์ประทานหลังจากการอพยพแล้วเรียกว่ามะดะนียะห์เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องราวของบทบัญญัติหลักการให้นำสู่การปฏิบัติเรื่องของมักกียะห์โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของหลักความเชื่อความศรัทธาพอเวลาเป็นมะดะนียะห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของหลักการที่นำสู่การปฏิบัตินอกเหนือจากความเชื่อพอเวลาเชื่อแล้วศรัทธาแล้วเนี่ยต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมการปฏิบัติว่าสิ่งที่เชื่อสิ่งที่ศรัทธาสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าพอเวลาคนบอกว่ารักเราแต่ไม่เคยทำดีกับเราเลยเนี่ยเชื่อไหมว่ารักไม่เชื่อนะคนบอกว่าไม่เคยอะไรนะเนี่ยชอบที่สุดเลยรักที่สุดเลยแต่พอรับหลังเราเนี่ยด่าเรากระจายเลยเต็มที่เลยแต่พอเจอหน้าเรารักนะเป็นห่วงใยมากๆเลยแสดงว่ารักหรือไม่รักอันนี้คือเราก็สามารถที่จะรู้แล้วก็ให้คำตอบกับตัวของเราเองได้ซูเราะห์นี้เนี่ยพูดถึงคุณลักษณะของชาวอันซอรชาวอันซอรคือชาวมะดีนะห์คนพื้นเพหรือมีรกรากอยู่ที่นครมะดีนะห์คอยให้การต้อนรับและช่วยเหลือคนที่อพยพจากนครมักกะห์คนนครมักกะห์เรียกมุฮาจิรีนอพยพจากนครมักกะห์สู่นครมะดีนะห์คนที่อีหม่านคนที่ศรัทธาเนี่ยเรียกว่าอันซอรให้ความช่วยเหลือให้การต้อนรับอย่างดีใช้คำว่าอย่างดีในการต้อนรับยกตัวอย่างคนมาบ้านเราโอ้โหมาชาอัลลอฮ์กำลังบอกว่านี่คือการต้อนรับอย่างดีแต่ถ้าเกิดเราไปเปิดตู้เย็นเจอของดีในตู้เย็นเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรากินเองเราเลือกเอาของที่ใกล้ๆหมดอายุแล้วเอามาเลี้ยงแขกแสดงว่าการต้อนรับแบบนี้กับชาวอันซอรเนี่ยเราเริ่มแตกต่างกันแล้วนะชาวอันซอรเนี่ยพอเวลาพูดถึงเนี่ยเขาสามารถแบ่งทรัพย์สินเงินทองที่เขาครอบครองอยู่ให้กับชาวมูฮาจิรินโดยไม่คิดเล็กไม่คิดน้อยเลยว่ามาแล้วก็สร้างภาระมาแล้วสร้างความเดือดร้อนไม่คิดแบบนี้แต่มาแล้วรู้สึกว่ายินดีที่ได้ต้อนรับยินดีที่ได้แบ่งปันให้กับคนที่มีชาฮาดะเหมือนกันเป็นคนมุสลิมเหมือนกันอีมานเหมือนกันชาวอันซอรเนี่ยหรือคนในอดีตไม่ได้มีภรรยาคนเดียวโดยส่วนใหญ่มีมากกว่าหนึ่งพอเวลาจะแบ่งให้กับชาวมูฮาจิรินที่อพยพมาเนี่ยไม่ใช่เลือกเองให้ชาวมูฮาจิรินเลือกชอบคนไหนถูกใจคนไหนบอกฉันเดี๋ยวอย่าให้แต่ถ้าเกิดเป็นเราทำไงเดี๋ยวขอเลือกก่อนเดี๋ยวเลือกให้นี่เรื่องของภรรยาพอมาเปรียบกับทรัพย์สินเงินทองพอเวลามีการบอกว่าสถานที่หนึ่งสถานที่ใดเขาเปิดรับบริจาคเกี่ยวกับเสื้อผ้าพี่น้องดูเสื้อผ้าที่อยู่แขวนอยู่เนี่ย
ของใหม่ของเก่าเก่าใส่แทบไม่ได้ใช่ไม่ใช่พอเวลาเปิดตู้เสื้อผ้าที่จะบริจาคเจอของที่ไม่เคยใส่เลยนะเอาแบบที่ไม่เคยใส่แต่รู้สึกว่ายังใหม่อยู่เราทำไงเสียดายเอาไว้ก่อนเผื่อใส่ได้แต่เผื่อใส่ได้มากี่ปีละโอ้โหไม่รู้กี่ปีแล้วจนลืมอยู่ในตู้อ่ะพอเวลาจะบริจาคไปเจอปุ๊บยังเสียดายอยู่เก็บเอาไว้ก่อนเก็บนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่หัวใจเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของมุฮาจิรีนที่อพยพมาสู่นครมะดีนะและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวชมเชยกับบุคคลที่เรียกว่าชาวอันซอรในซูเราะห์นี้อายะห์ที่9อัลฮัจญ์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าวัลลัดีนะตะบาวะอุดดารวัลอีมานมิลกับลีฮิมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าบรรดาผู้ที่ตั้งรกรากหลักแหล่งอยู่ที่เมืองหรือบ้านของเขาก็คือที่เมืองมะดีนะคนกลุ่มนี้เรียกว่าชาวอันซอรวัลอีมานมิลกับลีฮิมและพวกเขาศรัทธาก่อนการอพยพไม่ได้อพยพมาแล้วแล้วเขาถึงค่อยอีหม่านค่อยศรัทธาแต่ชาวอันซอรเนี่ยมีการอีหม่านมีการศรัทธาก่อนการอพยพของท่านนบีเพราะในปีที่ไรก่อนการอพยพเนี่ยปีที่11 12 13หลังจากที่นบีเดินทางไปที่ไหนปีที่10อามุลฮุสนีปีแห่งการเศร้าโศกเสียใจปีแห่งการอิสรอมิอรอจใครเสียชีวิต2คน1ท่านหญิงคอดียะ2ลุงอบูตอเลบเสียชีวิตและหลังจากนี้นบีเดินทางไปที่ไหนก่อนอิสรอไปที่ตออีฟไปแล้วไปถูกทำร้ายกลับมาอย่างบอบช้ำเลยพอเวลากลับมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนบีก็ไปเผยแพร่เรียกร้องเชิญชวนที่ทุ่งมีนาที่มีนาที่เขาไปมะเบดของคนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์เพราะสมัยนั้นก็มีฮัจญ์แล้วฮัจญ์มีมาตั้งแต่ในยุคของที่เรารู้กันเลยน่ะอัลเลาะห์ใช้ให้นบีอิบรอฮีมไปประกาศไปเรียกร้องให้มาประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็ผู้คนทั้งหลายเขาก็มาประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็ต้องมาเบดที่มีนานบีมุฮัมมัดก็ไปเรียกร้องผู้คนที่มาประกอบพิธีฮัจญ์ที่ทุ่งมีนาพอไปเรียกร้องเชิญชวนเนี่ยชาวเมืองยัสริบเดิมทีเนี่ยชื่อเมืองยัสริบก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นมะดีนะห์เนี่ยก็มีคนมาแล้วก็ให้สัตยาบันกับท่านนบีให้นบีอพยพไปสัตยาบันครั้งแรกนบียังไม่ไปนบีส่งใครไปส่งซอฮาบะห์ท่านหนึ่งไปดูสิลืมชื่อส่งไปและหลังจากนั้นเนี่ยพอถัดมาก่อนอพยพเนี่ยก็เดินทางมาให้สัตยาบันกับท่านนบีครั้งที่2แสดงว่ามีการศรัทธาอีหม่านอยู่ที่เมืองมะดีนะห์แล้วก่อนการอพยพที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวชมเชยว่าวัลอีมานะมินกับลีฮิมพวกเขานั้นมีการอีหม่านมีการศรัทธาก่อนการอพยพของมุฮาจิรีแล้วอีหม่านศรัทธาแล้วพวกเขามีคุณลักษณะยูไฮบูนะมันฮาจะรออีไลฮิมพวกเขารักชื่นชอบบรรดาผู้ที่อพยพไปยังเขายินดีต้อนรับมาเลยจะต้อนรับอย่างดีนี่คือลักษณะของชาวอันซอรแขกมาบ้านเราเอาหน้าเดิมนะเราต้อนรับได้กี่ทีให้บริการเลยพอมาครั้งที่สองก็เริ่มอีกแล้วพอครั้งที่3ไม่ไปบ้านอื่นเลยเหรอไม่คิดจะไปเยี่ยมใครเลยเหรอมาแต่บ้านเราพูดโดยทั่วไปไม่ใช่คนที่นี่แต่ชาวอันซอรเนี่ยเขารู้สึกดีใจและเขารู้สึกรักปลื้มปิติอยู่ไฮบูนะพวกเขารักและก็มีความปลื้มปิติยินดีที่ชาวมุฮาจิรีนชาวมักกะเนี่ยอพยพเดินทางมาหาพวกเขาแล้วมาตั้งรกรากอยู่กับพวกเขาวะลายะจิดูนะฟีซูดูริฮิมฮาจาและไม่พบความต้องการหรือความอิจฉาริษยาในหัวอกหรือในใจของชาวอันซอร
ม่เจอไม่พบความต้องการพอเวลาให้ไปแล้วเสียดายรู้งี้ไม่ให้ก็ดีไม่มีแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายไม่รู้สึกอิจฉาริษยากับชาวมุฮาจิรินไม่รู้สึกอิจฉาอันเนื่องมาจากว่าซูเราะห์นี้พูดถึงสงครามแล้วก็ทรัพย์เฉลยด้วยในสงครามกับเผ่าบานีนาดีรเป็นหนึ่งในยะฮูดซึ่งผิดข้อตกลงกับคำมั่นสัญญากับมุสลิมกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายเจอขับไล่ออกจากนครมะดีนะห์ตระกูลบานีนาดีรเนี่ยถูกขับไล่ออกจากนครมะดีนะห์พอเวลาถูกขับไล่ไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีทรัพย์เฉลยมีทรัพย์เฉลยพอเวลาเป็นทรัพย์เฉลยแล้วเนี่ยสิ่งที่นบีแบ่งให้เนี่ยไม่ได้ให้ชาวอันซอรเลยแม้แต่สลึงเดียวแม้แต่ชิ้นเดียวไม่ได้ตกให้กับชาวอันซอรเลยแต่ให้ใครให้ชาวมุฮาจิรินทั้งหมดเลยแบ่งให้กับชาวมุฮาจิรินพอเวลาเนี่ยนั่งเรียนอยู่ด้วยกันนั่งเรียนอยู่ด้วยกันให้บางคนแต่อีกคนนึงไม่ให้งั้นให้กับคนหนองจอกนะคนนอกหนองจอกไม่ให้เรารู้สึกไงไม่มาแล้วแม่นอะไรนะเอื้อเขาเรียกเอื้อกับคนพื้นที่เดียวกันพอเวลาคนนอกพื้นที่เนี่ยไม่ดูแลไม่ใส่ใจไม่ใยดีนี่คือความรู้สึกที่เป็นปกติหรือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหัวใจแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นกับชาวอันซอร์หนึ่งชาวอันซอร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายกเป็นตัวอย่างหรือชมเชยเขาเนี่ยเขารู้สึกปลื้มปิติยินดีรักกับบรรดาผู้ที่อพยพมาหาเขาสองเขาไม่มีความรู้สึกอิจฉาริษยาหรือมีความต้องการกับทรัพย์เฉลยไม่รู้สึกอะไรเลยในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ในหัวใจของเขานิดเดียวก็ไม่รู้สึกแม้ว่าไม่ได้แบ่งเลยสักชิ้นหนึ่งมิมาอูตูจากสิ่งที่ถูกประทานให้กับชาวมุฮาจิรินนี่ลักษณะที่บางคนได้บางคนไม่ได้นี่จะไม่รู้สึกไม่อิจฉาไม่ริษยาท่านมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะยุซิรูนะอะลาอัมฟุซิฮิมวะลาวกานะบีฮิมคอซอซอและพวกเขายุซิรูนะมอบสิทธิให้กับคนอื่นอะลาอัมฟุซิฮิมก่อนตัวของพวกเขาให้คนอื่นก่อนตัวของพวกเขาจะได้รับให้คนอื่นเลือกก่อนให้คนอื่นทำก่อนให้คนอื่นกินก่อนให้คนอื่นได้รับก่อนแม้ว่าตัวเองก็หิวแม้ว่าตัวเองก็มีความต้องการแต่เสียสละให้สิทธิ์นี้กับคนอื่นก่อนชาวซอดนี่คือคุณลักษณะของเขาอยากได้คุณลักษณะแบบนี้นี่ดูพฤติกรรมการปฏิบัติเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชมเชยเขาเลือกของอยู่และเราก็เป็นคนแรกที่จะจ่ายสตางค์รีบแต่มีใครไม่รู้ถึงวางปึ้งจ่ายตังค์ทำไงสะกิดเบาๆแถวใช่ไหมอันนี้ก็คือเขาเรียกสิทธิที่มันต้องตามแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราสามารถยอมได้เป็นไงก็ดีกว่าถ้ายอมได้ก็ดีกว่าเราก็เป็นลักษณะของเขาอาจจะรีบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเรียกว่าเสียสละให้กับเขาทันมาว่าแล้วกันนะบีฮิมคอซอซออัลลอฮฺสุบานตะลาบอกว่าเขาให้คนอื่นก่อนตัวของเขาอะแม้ว่าเขาจะมีความต้องการกับสิ่งนั้นมากแค่ไหนก็ตามทรัพย์สินทรัพย์สมบัติถามว่ามีใครบ้างไม่รักมีใครบ้างไม่ต้องการแต่เมื่อชาวมุฮาจิรินอพยพมาแล้วก็มีความต้องการแล้วก็มีความต้องการมากกว่าพวกเขาตัวเขาเองเขาก็มีความต้องการแต่สามารถที่จะแบ่งสามารถที่จะเสียสละให้กับชาวมุฮาจิรินได้สุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากล่าวว่าว่าไม่ยู่ก็ชัวฮานับซีฮีและผู้ใดก็แล้วแต่ยู่ก็สามารถปกป้องรักษาชัวฮาความตนีความขี้เหนียวนับซีฮีที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยฟาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ประสบความสำเร็จสิ่งที่ได้รับหนึ่งรักใครก็แล้วแต่มาบ้านเรานั่นเขากำลังเอาผลบุญมาให้เรา
คิดแบบนี้เลยนะเอาผลบุญมาให้เราสองเขาไม่รู้สึกอิจฉาริษยากับคนอื่นที่ได้ดีกว่าไม่รู้สึกอิจฉาริษยาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความต้องการเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถัดมาเขาให้สิทธิ์กับคนอื่นก่อนแม้ว่าตัวของเขานั้นจะมีความต้องการในเรื่องนี้ก็ตามในอายะที่8ก่อนอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าลิลฟุกอรออิลมุฮาจิรีนสิ่งที่ยึดมาได้จากตระกูลบานีนาดีรเนี่ยที่ถูกขับไล่ออกไปแล้วเนี่ยที่เป็นทรัพย์เฉลยเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าแบ่งให้กับใครลิลฟุกอรออิลมุฮาจิรีนเป็นของใครเป็นของบรรดาผู้ที่อพยพมาที่มีอะไรความขัดสนความยากจนที่มีความขัดสนความยากจนเพราะตอนออกมาเนี่ยออกมาในสภาพห้ามนำทรัพย์สินเงินทองของมีค่าที่อยู่ที่เมืองมักกะเนี่ยออกมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวกล้าในการที่จะตัดสินใจแล้วก็เดินทางอพยพมาอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้เลยแต่มั่นใจกับการอีหม่านการศรัทธาว่าอัลลอฮ์ช่วยมาเพื่อเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนี่คือมูฮาจิรีนผลที่ได้รับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตอบแทนให้ทรัพย์เฉลยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจึงแบ่งให้กับมูฮาจิรีนมูฮาจิรีนแต่เรื่องนี้ชาวอันซอรไม่รู้สึกติดใจเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งที่จะมีความต้องการหรืออยากได้มากแค่ไหนก็ตามทีนี้พอเรื่องของความอิจฉาความริษยาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยต้องไม่เกิดกับมุสลิมโดยเด็ดขาดคุณลักษณะนี้เพราะถ้าเกิดขึ้นกับมุสลิมเมื่อไหร่เกิดขึ้นกับคนที่อีหม่านศรัทธาเมื่อไหร่เนี่ยอันตรายท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอียากุมวัลฮะซัดจงระมัดจงระวังหรือจงกลัวกลัวเรื่องอะไรพวกท่านทั้งหลายจงกลัวเรื่องอะไรเรื่องอิจฉาเรื่องริษยาพอเวลาอิจฉาริษยาเกิดขึ้นถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับความรู้สึกในใจเริ่มคิดไม่ดีพอเริ่มคิดไม่ดีปากเริ่มพูดพอปากเริ่มพูดมันมีแรงกระตุ้นยังไม่สะใจทีนี้ร่างกายเริ่มนำสู่การปฏิบัติสุดท้ายทั้งเครียดทั้งคิดมากทั้งเหนื่อยเราเห็นคนเขาได้ดีเราไม่อยากให้เขาได้เราก็คิดว่าเมื่อไหร่มันจะล่มจมสักทีนะเราเนี่ยเครียดแล้วก็เขาก็รุ่งเอารุ่งเอาเราก็อ๋อหรอใช่ไหมรู้สึกแบบนี้นี่คือความอิจฉานี่คือความริษยาที่เกิดขึ้นพอเวลาลูกเราดีแล้วแต่ไปรู้ลูกบ้านอื่นดีกว่าไม่อยากให้มันได้ดีเลยไม่อยากให้มันได้ดีเลยเดี๋ยวพอเวลาความอิจฉาความริษยาเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็พูดแต่เรื่องของลูกบ้านนู้นลูกบ้านนู้นลูกบ้านนู้นจนกระทั่งลูกที่ดีของเราก็กลายเป็นพูดเรื่องบ้านนู้นกับแม่ด้วยพูดเรื่องบ้านนู้นกับคนในครอบครัวด้วยเพราะได้ยินเรื่องนี้อยู่ตลอดนบีจึงบอกว่าจงระมัดจงระวังจงกลัวความอิจฉาฟาอินนัลฮาซาดะพอแท้จริงการอิจฉาการริษยานั้นยากูลุลฮาซานาติมันสามารถที่จะกัดกินความดีต่างๆที่เรานั้นได้ปฏิบัติเอาไว้ความดีที่เราปฏิบัติที่เรากระทำเนี่ยต้องรักษาถ้ามีอิจฉาเมื่อไรมีริษยาเมื่อไรเนี่ยปัญหาเกิดความดีที่ทำมันจะเริ่มพองไปเรื่อยๆพองไปเรื่อยๆเพราะปากหยุดพูดไม่ได้ปากรู้สึกในการที่จะยกตัวอย่างถ้าเราอิจฉาคนคนหนึ่งแล้วเขาได้ดีเราจะบอกว่าไงโกงมาใช่ไม่ใช่มันโกงอยู่แล้วไม่น่าได้หรอกไม่น่ามีหรอกเพราะเรารู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่ดีกับเขาและอิจฉาเขาก็ต้องหาเรื่องไม่ดีให้เกิดขึ้นกับพวกเขาพอเวลาเขาประสบอะไรพอได้งานได้งานเราจะบอกว่าไงเด็กเส้นไอ้พวกนี้เด็กเส้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออกมาจากความรู้สึกที่เราอิจฉาริษยาแล้วเราก็พูดออกมาถ้าเรื่องจริงนินทาเรื่องไม่จริงใส่ร้ายจริงน่ะนินทาแต่ถ้าเกิดไม่จริงใส่ร้ายมันก็จะกินความดีของเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนบีเปรียบว่า
ความอิจฉาที่กินความดีเหมือนกับอะไรเหมือนกับไฟที่กินฟืนไฟที่มันไหม้ฟืนเนี่ยฟืนที่มันฟืนแห้งเนี่ยพอเวลามันติดไฟแล้วมันกินหมดเลยมันค่อยๆกินค่อยๆเลี้ยมค่อยๆเลี้ยมสุดท้ายเหลือแต่ขี้เถ้าประโยชน์เกิดขึ้นไหมไม่เกิดแต่ถ้าเกิดยังเป็นถ่านยังใช้ประโยชน์ได้แต่นี่กินไปจนเหลือแต่ขี้เถ้าประโยชน์ไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำเนี่ยเราต้องระมัดระวังรักษาเอาไว้ที่สำคัญนบีบอกว่าต้องอย่ามีความอิจฉาอย่ามีความริษยานักวิชาการเขาบอกว่าความอิจฉาความริษยาเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างมันมีอยู่สองอย่างอย่างแรกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยพอเวลามีความอิจฉามีความริษยาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขามีความหวังความหวังว่าถ้าเกิดคนคนนั้นมีเกียรติมีทรัพย์สินหรือมีความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาประทานให้เนี่ยเขามีความหวังว่าอยากให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันพินาศมันย่อยยับหมดไปจากตัวเขาแล้วก็เขาหวังว่าจะได้รับเอาไว้เองจะได้รับเอาไว้เองยกตัวอย่างถ้ามีคนหนึ่งในกรณีของการแข่งขันกีฬาทีมที่ได้ที่1เราจะทำยังไงให้เขาได้ไม่ได้ลำดับโดยที่ว่าเราจะได้ลำดับแทนเขาหาเรื่องมากันแกล้งหาเรื่องมาใส่ร้ายหาเรื่องมาพูดว่ากรรมการตัดสินใหม่ดูให้ดีเอาให้ดีถ้าเกิดดีจริงเขาต้องได้ที่หนึ่งจริงๆย้อนไปเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาสีอะไรได้ที่หนึ่งใช่ไหมทำไมถึงไม่ได้ก็มีการปั่นมีการหนุนนี่นั่นสุดท้ายได้กับใครก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในโผที่เราไม่ได้คิดเอาไว้แต่เขาอาจจะคิดกันไว้ก็ได้วัลลอฮุอะลัมพอเวลาได้ตามกระบวนการจริงๆแต่เรารู้สึกว่าไม่อยากให้คนนี้ได้เราก็หาวิธีการในการที่จะทำให้เขาไม่ได้เพื่อที่เรานั้นจะได้สวมตำแหน่งนี้แทนนี่เรียกอิจฉาอย่างแรกส่วนอย่างที่สองเนี่ยนักวิชาการบอกว่าอันตรายกว่าอันแรกอีกเพราะอันแรกอิจฉาอยากให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นหมดไปจากตัวเขาเราจะได้รับมันไว้ไม่อยากให้ใครได้ดีเหมือนกับเราอยากดีแค่คนเดียวอยากหล่อคนเดียวอยากสวยคนเดียวเข้าใจนะพอเวลาเห็นใครมาสวยด้วยเอาน้ำกรดไปราดหน้าเขาเราจะได้สวยคนเดียวให้ความสวยหมดไปที่ตัวเขายกตัวอย่างแบบนี้หรือเรื่องอีกอย่างนึงที่นักวิชาการบอกอันนี้อันตรายเพราะอยากให้หมดไปจากตัวเขาและเราเองก็ไม่ได้อยากได้หมดไปเลยขอให้รถมันพังทำยังไงก็ได้ให้รถมันพังถามว่าเราอยากได้รถคันนี้เปล่าไม่อยากพอเวลารถมันพังรู้สึกแบบมีความสุขนอนตาหลับละเข้าใจนะนี่คืออันตรายกว่าอันแรกอันแรกเนี่ยให้หมดไปและเราจะได้ครอบครองไว้เองสองคือให้มันหมดไปเราก็ไม่อยากได้แต่เรารู้สึกสะใจเนี่ยอันตรายถามว่าสองสิ่งนี้ที่เป็นความอิจฉานี่ดีไหมไม่ดีจะอย่างแรกหรืออย่างที่สองเพราะฉะนั้นต้องขจัดออกไปจากตัวของเราแต่ถ้าเกิดเราเห็นใครก็แล้วแต่ที่มีดีกว่าเราหรือได้รับความโปรดปรานมากกว่าเราเนี่ยศาสนาสอนเอาไว้ว่าให้กล่าวว่ามาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงประสงค์พอเวลาเห็นอะไรที่เขาได้ดีกว่าหรือรู้สึกว่าเขาดีกว่ามาชาอัลลอฮ์ให้กล่าวแบบนี้เลยเราจะได้รู้สึกมีความปลอดภัยจากความอิจฉาและกับความริษยาที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราตรงกันข้ามเลยเรียกว่าอัลกิบตูอัลกิบตูเนี่ยมันคือเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เรื่องของความอิจฉาริษยาอยากได้อยากมีเหมือนกับเขาเช่นครอบครัวเขารักใคร่ปองดองกันรักใคร่ปองดองกันเรามีความปลื้มปิติยินดีแล้วก็ยินดีกับเขาแล้วก็อยากได้เหมือนกับเขาอันนี้ไม่เรียกว่าอิจฉาไม่ได้เรียกว่าริษยาแล้วก็ไม่ต้องการให้ครอบครัวเขาทะเลาะเบาะแว้งกันแต่เราอยากให้ครอบครัวของเราเนี่ยรักใคร่ปองดองสามัคคีเหมือนกับครอบครัวเขาอันนี้เรียกว่าเป็นความปลื้มปิติยินดีและก็มีความต้องการเหมือนกับที่เขานั้นอยากได้อันนี้
เรียกว่าสามารถในการที่จะทำได้เขามีความรู้เราอยากมีความรู้เหมือนกับเขาไม่ได้อยากให้ความรู้หรือสิ่งที่เขารู้เนี่ยหายไปจากตัวเขาทีนี้กลับมาเรื่องของเราอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประทานอายะห์นี้ลงมาเนี่ยมีเหตุหรือมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นเรื่องราวหรือสิ่งที่จะให้เรานั้นได้เป็นบทเรียนวายูซิรูนะอะลาอัมฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซออายะห์ตรงนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าพวกเขาทั้งหลายชาวอันซอรเนี่ยเขาให้สิทธิ์กับชาวมุฮาจิรินก่อนตัวของพวกเขาวะลาวกานะบิฮิมคอซอซอแม้ว่าพวกเขานั้นจะมีความต้องการมีความปรารถนามากแค่ไหนก็ตามยะนีความหมายก็คือฮาญะตันมีความประสงค์มีความต้องการอยากได้สุดๆหิวเดี๋ยวกลางวันเนี่ยหิวแล้วก็เป็นอาหารที่เราอยากกินด้วยแต่เราเห็นว่าคนข้างหลังเขามีความหิวแล้วก็ความต้องการมากกว่าเราเราบอกมาทีหลังก็รออันนี้คือโดยปกติที่เราจะต้องปฏิบัติแต่เรารู้สึกว่าเราจะยุซิรูอยู่อัสซิรเราจะเรียกว่าจะให้สิทธิ์คนอื่นก่อนเพราะเขาหิวเราเลยให้นี่แหละเป็นคุณลักษณะที่เราจะได้รับความสำเร็จตามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกเอาไว้ยูกอดดิมูนัลมูอัลมาฮาวาจีนะพวกเขานั้นมอบความต้องการให้กับผู้ที่เขามีความต้องการมอบให้ก่อนคนหิวน้ำยกตัวอย่างน้ำเนี่ยตั้งอยู่นี่เวลากรณีที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็สนิทกันเวลาสอนเด็กเวลาบอกกับเด็กในห้องเนี่ยเวลาเพื่อนขอดื่มน้ำหน่อยส่งน้ำให้หน่อยคนที่ถูกใช้จะทำยังไงอยู่ๆก็หิวขอกินก่อนเข้าใจใช่ไหมอยู่ตั้งนานไม่หิวแต่เวลาเพื่อนบอกว่าขอน้ำกินหน่อยหิวเลยต่อมหิวต่อมกระหายรู้สึกไอ้นี่แหละกินก่อนกินไปเนี่ยสมมติเหลือครึ่งขวดจะเหลือให้เพื่อนแค่ไหนไม่รู้แหละเอาตัวเองแบบให้หายกระหายก่อนเพราะว่าเธอเพื่อนกินหมดขวดแน่แต่ถ้าเกิดอายะห์นี้เนี่ยคือถ้าเพื่อนมีความต้องการคือหยิบให้เลยแม้ว่าจะรู้สึกหิวตอนนั้นก็ตามต้องยื่นให้เลยยุซิรูนะนี่คือคุณลักษณะที่ให้ถามว่าต้องการและมีความกระหายอยากดื่มน้ำไหมอยากดื่มต้องการแต่เขาก็ยื่นให้อาลาฮะจะติอัมฟุซิฮิมแม้ว่าเขานั้นจะมีความต้องการอยากได้มากแค่ไหนก็แล้วแต่วายับดูนาบินนาซีกอบละฮุมฟีฮาลีอิฮติจาจิฮิมอิลาซาลิกและเขาก็จะเริ่มต้นให้กับมนุษย์ก่อนตัวของพวกเขาแม้ว่าเขาจะมีสภาพความต้องการในเรื่องดังกล่าวที่เขาอยากได้มากแค่ไหนก็ตามให้เพื่อนก่อนนี่แหละให้เพื่อนก่อนทีนี้นักวิชาการก็มาบอกเรื่องของอัลบุคกับอัลชุห์บุคคือความตะนีขี้เหนียวเหมือนกันแต่ต่างกันระหว่างบุคกับชุห์บุคเนี่ยนักวิชาการบอกว่าอิมซากูคือการหวงเก็บระงับเอาไว้อัลมุกตะนายาตีจากทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่ตัวเองสะสมเอาไว้เสื้อเมื่อกี้ยกตัวอย่างเสื้อที่อยู่ในตู้ไม่ได้ใส่ถามว่าเก็บเอาไว้หรือเปล่าเก็บเอาไว้ใส่ได้ไหมแขวนเป็นกำลังใจให้ตัวเองมาหลายปีแล้ววันหนึ่งฉันจะต้องใส่มันให้ได้แต่สุดท้ายใส่กี่ทีก็ตุ้ยแน่นหายใจไม่ออกแต่ก็ไม่เป็นไรมีกำลังใจผ่านมา6เดือนผ่านมา1ปีผ่านจนกระทั่งลืมไปแล้วว่ามีเสื้อตัวนี้แต่พอจะเอาไปบริจาคแม่ขออีกสักทีหนึ่งเริ่มในการเสียดายเขาเรียกว่าอิมซากุลมุกตะนายาติหวงในทรัพย์สินที่ตัวเองครอบครองเอาไว้ครอบครองเอาไว้จนกระทั่งใส่ไม่ได้จะใส่ไม่ได้สิทธิ์เป็นของเราอยู่ไหมโดยปกติแล้วเนี่ยต้องไม่ใช่แล้วใช่ไหมเพราะใส่ไม่ได้แล้วนบีบอกว่าของที่จะเป็นของเราเนี่ยของที่จะเป็นของเราหนึ่งอาหารที่กินเข้าไปแล้วย่อยออกมาเป็นมูลแล้วเนี่ยนี่คือเป็นริสกีของเรา
เสื้อผ้าที่เราใส่ใส่จนกระทั่งขาดใช่ไหมถึงจะเป็นของเราจริงๆแต่ถ้าเกิดใส่อยู่แล้วก็ยังไม่เป็นอะไรเหมือนกับโต๊ะครูสมัยก่อนเนี่ยบริจาคของที่ดีบริจาคของที่ดีกลับมาสมารินดาสารบันดีๆหายเมียบริจาคเพราะฟังบังใช่ไหมบังบอกว่าให้บริจาคของดีๆพอเวลาโต๊ะบะเกมาปุ๊บขอรับบริจาคสมารินดาให้ไปเลยเรียบร้อยนี่คือเรื่องของศาสนาจริงๆเด็กมาถามผมโอ้โหอาจารย์เสื้อสวนไม่รักยังไม่รักว่าถ้ารักต้องให้ ไม่รักทีนี้พอเวลาหวงทรัพย์สินพอหวงแล้วเนี่ยอัมมาลายะฮิกุฮาบะซาฮาอันฮูหวงจนกระทั่งไม่ยอมให้ในสิ่งที่ลาอยากให้กู้ไม่ใช่สิทธิ์ของเขาหวงเอาไว้เก็บเอาไว้ไม่ให้จนกระทั่งไม่ใช่สิทธิ์ของเขาอย่างเช่นสะสมทรัพย์สินเงินทองจนกระทั่งงอกเงยออกมาเป็นซะกาตหวงเอาไว้เก็บเอาไว้ยังไม่ถึงพอเวลาจะถึงเอาไปแจกให้เอาอะไรนะเอามากินก่อนเอามากินเองทำทุกอย่างเพื่อให้มันไม่ถึงยอดอันนี้เรียกว่าขี้เหนียวคือปนเปกับความสุขของตัวเองโดยไม่แบ่งปันให้กับคนอื่นเรียกว่าอัลบุคความตนีความขี้เหนียวเรียกว่างกให้กับตัวเองแต่คำว่าอัชชะฮูก็คืออัลบุคความหมายเมื่อกี้เลยหวงปนเปให้กับตัวเองมาอาฮัรซินแล้วก็หวงในสิทธิ์ของคนอื่นด้วยยกตัวอย่างปลูกต้นมะม่วงเอาไว้มะม่วงนี่ก็เหลืองอารามละไม่เก็บแล้วก็ไม่กินด้วยเพราะกลัวมันจะหมดตัวเองก็ไม่กินไปเรื่อยๆเล็มทีละนิดทีละนิดหวงของตัวเองแล้วก็ไม่กล้ากินเยอะด้วยไม่กล้าปนเปื้อนตัวเองด้วยเขาเรียกอะไรอันนี้เรียกชัวกลัวจนกลัวหมดกลัวสารพัดเลยและที่สำคัญหวงของคนอื่นอีกเห็นต้นของคนอื่นไปเก็บต้นคนอื่นแล้วก็มาสะสมไว้ที่ของตัวเองแทนที่ต้นตัวเองมีจะกินต้นตัวเองเปล่าไปเอาต้นชาวบ้านเพราะต้นชาวบ้านเขาให้ไปเอามาสิทธิ์ของคนอื่นแล้วเราเอามาไว้ตัวเองแล้วก็ไม่กินเก็บไว้จนกระทั่งสุดท้ายเน่าตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์คนอื่นก็ไม่ได้ประโยชน์อันนี้เรียกว่าอัชวะอันตรายกว่าบะเคนอีกมีไหมมีอันนี้แหละอันตรายเพราะตัวเองก็ไม่ได้รับประโยชน์สุดท้ายคนอื่นก็ไม่ได้รับประโยชน์พอมาในเรื่องของศาสนาสิทธิ์ของตัวเองที่ตัวเองจะได้รับเก็บงกเอาไว้พอจนกระทั่งถึงปริมาณที่จะได้ให้กับคนอื่นหวงไม่ให้อีกหวงแล้วก็ไม่ให้พอหวงแล้วก็ไม่ให้สุดท้ายเราจากดุนยานี้ไปของเป็นของใครของคนอื่นทะเลาะกันเพราะมันเป็นทรัพย์ที่ไม่มีบารอกัตนี่แหละเรียกว่าอัชวะกับอัลบะคีนทีนี้ท่านอิหม่ามนะวะวีบอกว่าอัชวะฮูฮุวัลบุคลูบิอาดาอิลฮุกูกีความตนีความขี้เหนียวเนี่ยมันจะปฏิบัติตามสิทธิต่างๆที่มันควรจะได้รับอันนี้ของทั้งชั้นไม่รู้แหละเอามาเก็บเอามาตุนไว้ก่อนไม่รู้แหละมีแล้วแต่ก็จะเอาไม่ใช่ว่ามีแล้วแล้วก็พอนะมีแล้วก็เอามอันนี้เขาเรียกว่าตันนีเรียกว่าเขาเรียกนะชัวงกแล้วก็หวงของชาวบ้านด้วยวัลฮิรซีอาลามาไลซะละฮูแล้วก็หวงแหนในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองด้วยหวงงกเนี่ยอันตรายทีนี้พอเวลาเป็นบาเคนแล้วเนี่ยบาเคนเนี่ยระหว่างบาเคนกับอัชวะเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวอัลบุคลูมานาอิมฟากะฮูบาดาฮุซูลิฮีบาเคนหรือคนที่ตนีขี้เหนียวที่เรียกว่าอัลบุคเนี่ยเขาเรียกว่าจะไม่ยอมแจกจ่ายจะไม่ยอมบริจาคบาดาฮุซูลิฮีหลังจากที่ได้รับมาแล้วพอได้รับครอบครองแล้วเนี่ยทีนี้เริ่มขี้เหนียวแล้วเริ่มจะไม่ให้คนอื่นแล้วเราจะปนเปื้อนจะรักษาแล้วก็เก็บใช้เพียงแค่คนเดียวเคยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
กรอบๆป่ะสมัยก่อนนะบีบก้นแน่นแล้วแบ่งให้อ่ะยีสต์แรกกินสิแต่กำตูดแน่นเลยนะเนี่ยกำตูดแน่นเลยไอ้ยีสต์แรกก็พยายามจะดันไม่เข้าเขาเรียกว่านี่แหละเขาเรียกว่าพอเวลาได้มาแล้วอยากจะกินให้หมดแต่พอเวลาจะกินหมดเนี่ยยีสต์แรกมองอยู่เดี๋ยวก็หาว่าขี้งกแบ่งหน่อยแต่กำตูดเรียกว่าไม่ให้เรียกว่าขี้เหนียวเหมือนกันทีนี้แล้วก็วะฮุบบิฮีแล้วก็รักหวงแหนชอบวะอิมซากิฮีแล้วก็หวงไม่อยากที่จะให้หรือไม่อยากที่จะแบ่งสิ่งนั้นให้กับใครพอเวลาได้ของมาแล้วเนี่ยพอเวลาเห็นเพื่อนมองอยู่ไม่รู้จะทำยังไงแกล้งน้ำลายหกใส่ของตรงนั้นน่ะถามว่าใครจะขออีกไหมไม่ขอนะถ้าอยากกินขนาดนี้กินไปเลยคนเดียวนี่คือลักษณะของคนที่เขาหวงลักษณะของคนที่ไม่อยากแบ่งปันเรียกว่าได้รับมาแล้วแล้วก็ไม่อยากที่จะแจกจ่ายไม่อยากที่จะแบ่งปันเรียกว่าบาเคนหรืออัลบุกแต่ส่วนคำว่าชาฮีฮุนหรืออัชวะฮูคือหวงกอบละฮูซูลิฮีหวงก่อนที่จะได้รับรู้ว่าจะได้รับแต่ยังไม่ได้หวงเลยยังไม่ทันได้เลยแต่หวงละมาใช้ได้ยังไงนี่รถฉันแต่ยังไม่ได้แค่เป็นรถในอนาคตหรือเป็นเสื้อของที่เราจะได้รับในอนาคตไปให้เขาได้ยังไงอันนี้มันของฉันป๋ายังไม่ไปไหนเลยนะยังอยู่เลยนะบอกเอาไปให้คนอื่นได้ยังไงนี่มันของใครของฉันเรียกว่าเริ่มขี้เหนียวเริ่มหวงในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองก่อนที่ตัวเองนั้นจะได้รับทีนี้เรื่องของบุกเนี่ยมันเป็นผลผลิตของอัชชวะฟัลบุกลูซามารอตุชวะฮีความตะหนีความขี้เหนียวเนี่ยมันเป็นผลของความหวงแหนอัชชวะคือถ้าเกิดมีความรู้สึกขี้เหนียวเมื่อไหร่เนี่ยเตรียมได้เลยเดี๋ยวจะเริ่มหวงของชาวบ้านละเริ่มหวงของชาวบ้านเริ่มเอาของชาวบ้านมาเก็บมาหวงมาอะไรละแล้วก็อัชวะฮูยัดอูอิลัลบุคลีและถ้าเกิดมีความตะหนีมีความขี้เหนียวหวงคนอื่นเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเริ่มไม่อยากแบ่งปันละตัวเองก็ไม่อยากกินด้วยกลัวหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวชมเชยหรือพูดถึงชาวอันซอรที่ยุซิรูนะอะลาอัมฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซอที่พวกเขามอบสิทธิให้คนอื่นก่อนแม้ว่าพวกเขานั้นจะมีความต้องการในเรื่องนี้มากแค่ไหนก็ตามทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาถึงประทานอายะอัลกุรอานอายะนี้ลงมาเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยรายงานจากท่านอบีฮุไรรออัลอบีฮุไรรอตะรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลารายงานจากท่านอบีฮุไรรอรอดิยัลลอฮุอันฮุกอลาท่านอบีฮุไรรอเล่าให้ฟังบอกให้ฟังว่าอาตารอจุลุนรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งในมีชายคนหนึ่งอาตารอจุลุนมีชายคนหนึ่งเนี่ยได้มาหาใครมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมาถึงละฟะกอละและเขาก็พูดบอกกับท่านรอซูลวะยารอซูลุลลอฮ์อซอบะนีอัลญะฮดูความทุกข์ยากความลำบากเนี่ยมันเกิดขึ้นกับฉันฉันเนี่ยมีความทุกข์มีความลำบากมีความแร้นแค้นกินมื้ออดมื้อหรือแทบไม่ได้กินนี่คือสิ่งที่ประสบกับชายคนนี้ที่มาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัสตอดอฟะฮูเขามาขอเป็นแขกฟัสตอดอฟะขอเป็นแขกของใครของท่านรอซูลต้อนรับฉันหน่อยเถอะเลี้ยงอาหารฉันหน่อยแล้วก็อะไรนะเอาอาหารให้ฉันกินฉันดื่มเพราะการต้อนรับแขกเราต้องต้อนรับอย่างดีไม่ใช่เอาของไม่ดีมาให้ไม่ใช่แขกมาจนกระทั่งแขกจะกลับบอกหรอช่วงนี้แล้งเนี่ยฝนไม่ตกเลยน้ำก็ไม่ได้กินเข้าใจนะคือคุยจนกระทั่งคอแห้งเลยไม่รู้จะบอกยังไงแหมที่นี่แล้งเนี่ยฝนไม่ตกเลยน้ำสักแก้วนึงเขาก็ไม่ยกมาให้นี่ไม่ได้นะพอเวลาจะไปบ้านใครนี่ต้องให้มีความรู้สึกว่าอยากไปแต่พอเวลาบอกว่าจะไปบ้านนี้อ๋อเหรอไปเถอะไปถ้าแบบนี้อย่ามาขอท่านนบีฟัสตอดอฟะฮูขอเป็นแขกท่านนบีพอมาขอเป็นแขกดูเรา
อัสสลามุอะลัยกุมมะบอกมีอยู่ยะเงียบเงียบเลยแล้วก็ให้ลูกไปบอกมะบอกมีอยู่ไปบอกเขานะว่ามะมีอยู่ไอเด็กก็ไม่รู้อะไรอ่ะนะไปบอกมะให้มาบอกมะมีอยู่ถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วเนี่ยเราก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจว่าเราจะทำยังไงพอเวลาชายคนนี้มาหาท่านนบีก็ส่งซอฮาบะฟาบะอาซาอีลานิซาอีฮีส่งซอฮาบะเนี่ยไปตามบ้านภรรยาของท่านนบีไปเนี่ยเพื่อไปถามว่าฮัลอินดะกุนนามินชัยอินมีอะไรหรือมีอาหารอะไรบ้างอยู่ที่พุ่งนางนบีเนี่ยไม่ใช่คนรวยไม่ใช่คนมีแต่พอเวลามีคนมาขอเป็นแขกนบีก็ไม่ปฏิเสธคือพยายามหาก่อนพยายามดูก่อนว่ามีของอะไรหรือมีอาหารที่จะต้อนรับแขกหรือเปล่าก็เลยส่งไปที่บ้านภรรยาแต่ละคนไปถามว่ามีอะไรอยู่ที่บ้านไหมฟะกุนนามามาอานาแต่ละคนก็บอกว่าไม่มีอะไรอยู่ที่เราเลยไม่มีสิ่งอะไรเลยอยู่ที่เราอิลลาอัลมาอูนอกจากน้ำที่จะไว้ดื่มกินเท่านั้นหรือเอาไว้ทำความสะอาดเท่านั้นแสดงว่าอาหารแป้งอะไรที่จะเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารมีแค่น้ำนบีเราแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านนี่คือสิ่งที่ประสบพบเจอและพอเวลาซอฮาบะมาบอกนบีบอกว่าแต่ละบ้านแต่ละบ้านที่เป็นภรรยาของท่านไม่มีอะไรเลยที่เป็นอาหารนอกจากน้ำแค่คนนี้ที่มานี่ที่มาขอเป็นแขกที่จะให้นบีต้อนรับเนี่ยก็คงไม่อยากกินแค่น้ำเหมือนนะเอาล้อมานี่หิวซกมาเลยนะแล้วก็มาแล้วก็อ่ะกินน้ำไปก่อนนบีก็เลยถามบรรดาซอฮาบะห์ฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัลยะดุมมูเอายูดีฟูฮาดาใครมีความประสงค์ที่จะต้อนรับแขกคนนี้บ้างใครอยากจะต้อนรับแขกคนนี้มีคนคนหนึ่งยกมือขึ้นชาวอันซอรรอจูลุนมินอันซอรชายคนหนึ่งจากชาวอันซอรลุกขึ้นบอกว่าอานะยารอซูลัลลอฮ์ผมเองครับเดี๋ยวผมต้อนรับแขกคนนี้ผู้ชายอยู่กับท่านนบีสามีอยู่กับท่านนบีส่วนภรรยาอยู่ที่บ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้อิโนอิเนเลยนะอยู่ๆสักพักหนึ่งพอบ้านจูงใครก็ไม่รู้กลับมาบ้านช่วงใครก็ไม่รู้กลับมาบ้านพอกลับมาบ้านแล้วก็บอกกับภรรยาของตัวเองว่าอักริมีเธอจงให้เกียรติดอยฟะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเธอจงให้เกียรติแขกของท่านรอซูลด้วยนี่บอกถึงเขาเรียกอะไรนะคุณสมบัติของแขกคนนี้ไม่ใช่แขกคนธรรมดานะแต่เป็นแขกของท่านรอซูลเธอจงให้เกียรติเขาด้วยอักริมีให้เกียรติต้อนรับขับสู้อย่างดีภรรยามานี่มานี่คือต้องกระซิบต้องบอกเพื่อไม่ให้แขกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านไม่ใช่มาพอเวลาสามีพาแขกมาอัลลอฮ์บังทำไมไม่ถามฉันก่อนใช่ไหมจะทำดีเนี่ยหนูไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ถามท่านสักคำหนึ่งสิมีหรือไม่มีแต่ภรรยาของชาวอันซอรคนนี้เนี่ยมาบอกเบาๆมาอินดานาเราไม่มีอะไรเลยนะบังอิลลัลกูตุสิบยานียกเว้นอาหารเย็นของลูกๆเท่านั้นที่มีอยู่มีของลูกอย่าว่าแต่ของหนูเลยนะของหนูของบังก็ไม่มีเนี่ยมีแค่ของลูกแล้วที่มีของลูกเนี่ยจะพอหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยบังพาใครมาอ่ะแต่ด้วยกับความอีหม่านด้วยกับความศรัทธาสามีบอกกับภรรยาบอกว่าไฮยีเธอก็จงเตรียมต่ออามากี้อาหารของเธอตามปกติเลยนะทำไปเลยเตรียมไปปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะอาหารจะพอไม่พอเตรียมไปตามปกติอย่าให้เขาจับพิรุธได้ว่าอาหารเราไม่มีอาหารเราไม่พอเพราะถ้าแขกเขารู้ว่าอาหารไม่พอเขาจะกล้ากินหรือไม่กล้าไม่กล้าเผลอๆขอตัวกลับด้วยใช่ไหมอันนี้ทำตัวเป็นปกติเตรียมอาหารปกติเลย
วะอัสบิฮิซิรอญะกีแล้วก็จุดตะเกียงให้สว่างด้วยนะเหมือนปกติเลยเพราะว่ากลับมาเนี่ยพบค่ำละเย็นละแล้วก็ภรรยาก็เตรียมอาหารเย็นเพื่อที่จะให้ลูกๆ กินตัวเองไม่กินสามีไม่กินก็อยู่ได้ปกติอยู่แล้วเวลาลูกหิวเราก็ให้ลูกลูกไม่สบายอยากไม่สบายแทนลูกเดี๋ยวซ้ำไปนี่คือความรักของคนที่เป็นพ่อกับคนที่เป็นแม่บอกกับภรรยาว่าเตรียมอาหารเหมือนเดิมจุดตะเกียงให้สว่างเหมือนเดิมวานาวมีซิบยานากีแล้วก็เอาลูกของเธอเข้านอนอิซาอรอดูอาชาอันถ้าหากว่าพวกเขานั้นมีความหิวมีความต้องการอาหารเย็นพอเวลาหิวมีความต้องการปุ๊บให้ทำไงเอลาอิลลัลลอเลยพาเข้านอนเลยกล่อมให้หลับเลยเด็กเนี่ยพอเวลาร้องกระจองเงาแงสักพักหนึ่งก่อนพอหลับลืมเรื่องหิวนี่เด็กปกติจะเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไลซาอินดะฮุมอิลลาอาชาอาติลกัลไลละติลลาดียักฟีอัตฟาละฮุมฟากอดเพราะว่าทั้งสองครอบครัวเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเป็นอาหารเลยยกเว้นอาหารที่ให้กับลูกๆของเขาอัลละดียักฟีอัตฟาละฮุมซึ่งมันอาจจะพอให้กับลูกๆของพวกเขาก็ได้อาจจะพอหรืออาจจะไม่พอก็ได้ดังนั้นสามีก็เลยบอกว่าให้เตรียมอาหารแล้วก็จะเตรียมจุดตะเกียงอะไรให้เป็นปกติก็คืออัจจิลีเตรียมหรือให้ลูกเนี่ยเข้านอนโดยเร็วจากเคยนอนตอน2 ทุ่มเพราะเด็กเนี่ยจะเริ่มหิวเร็วกว่านั้นพอเวลาเอ็มก็อาจจะนอน2 ทุ่ม 3 ทุ่มใช่ไหมเอาเข้านอนเร็วกว่าปกติอัจจิลีบีเนามีฮิมเอาพวกเขาเนี่ยนอนเร็วกว่าปกติพอเวลามืดค่ำแล้วกล่อมเลยกล่อมนอนเลยฮัตตาลายุดริกะฮุมอัจจัวจนกระทั่งเขาไม่รู้สึกว่ามีความหิวนอนก่อนที่จะหิวพอเวลานอนก่อนจะหิวเนี่ยเด็กพอเวลาหลับแล้วก็จะหลับยาวไปเรื่อยๆเลยพอเวลาหลับแล้วนะซุมมะกอมัตกะอันนะฮาตุสเลโฮซิรอญะฮาฟาอัตฮูแล้วพอลูกหลับเรียบร้อยแล้วเธอก็กลับมาเตรียมอาหารแล้วก็เอาอาหารมายกให้กับแขกแล้วก็ทำเป็นอะไรกะอันนะฮาตุสเลโฮซิรอญะฮาทำเป็นซ่อมตะเกียงเพราะเตรียมอาหารมาทีแรกนะจุดตะเกียงบ้านสว่างใช่ไหมพอเวลายกอาหารมาให้กับแขกแล้วแขกเห็นว่ามีอาหารกินได้เป็นปกติไม่ต้องเกรงใจเลยเพราะคืนนี้อิ่มนำสำราญแน่นี่คือการต้อนรับแขกแล้วสามีบอกกับภรรยาว่าตุสเลโฮซิรอญะกีเธอจงทำไปเป็นอะไรนะเป็นซ่อมตะเกียงพอเวลาซ่อมตะเกียงซ่อมไปซ่อมมาเนี่ยไม่ได้ซ่อมแต่ต้องการจะอะไรดับตะเกียงต้องการที่จะดับตะเกียงฟาอัตฮูสุดท้ายก็ดับตะเกียงเป้าหมายของการดับตะเกียงคืออันกอสดินฟาอัตลามาติลไบตีต้องการที่จะให้บ้านเกิดความมืดอาหารอยู่ตรงหน้าบ้านมืดเห็นได้แค่เป็นเงาเงาใช่ไม่ใช่โดยปกติก็จะเป็นอย่างนี้คนที่เป็นแขกเขาก็รู้แล้วอาหารอยู่ข้างหน้าแล้วก็สามีภรรยาก็นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามฟะจาลายูริยานิฮิอันนะฮูมายะกูลานีแล้วทั้งสองเนี่ยทำเป็นให้กับยูริยาฮูให้แขกเห็นว่าเขาทั้งสองกินด้วยทำเป็นเขาเรียกอะไรยื่นมือพอเวลายื่นมือไปเนี่ยมันต้องมีจังหวะนึงแขกยื่นมือมาโดนกันแสดงว่าแขกไม่ได้กินฝ่ายเดียวเขากินด้วยต้อนรับแขกอย่างดีฟะจาลายะตซอฮารอนีเขาทำเป็นแสดงว่าอันนะฮูมายะกูลานีบิตะฮาริกิอัสนานีฮิมาโดยการเคี้ยวบดฟันเฉยๆเข้าใจนะไม่ได้กินไม่ได้มีอาหารอยู่ในปากแต่ทำเป็นเคี้ยวเฉยๆให้แขกเข้าใจว่าทั้งสามีและภรรยาเคี้ยวอาหารร่วมกับเขามันอยู่ในความมืดไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงนี่คือสามีแล้วก็ภรรยาที่ตออัดฟังสามีท่านมาว่ามัดดีไอดีฮิมาและทั้งสองก็ทำเป็นยื่นมือไปหยิบอาหารฮัตตายะกูลา
อัดดอยฟูมีนัตตออามิฮายะตูและจนกระทั่งแขกที่มาเยือนเนี่ยเขาก็กินอาหารตามความต้องการที่เขาจะกินน่ะกินจนอิ่มอ่ะกินจนอิ่มเพราะในความรู้สึกคือพอเวลายื่นไปก็รู้สึกว่าโดนมือของเจ้าบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงเจ้าบ้านเนี่ยก็เคี้ยวกินไปด้วยจนกระทั่งอิ่มจนกระทั่งอิ่มแต่สองสามีกินไม่กินไม่ได้กินแขกเนี่ยฮัตตายัชอูรอไอดอนบิกินละติตตออามจนกระทั่งแขกเนี่ยไม่ได้รู้สึกเลยว่าอาหารที่ยกมาเนี่ยมันมีน้อยก็กินได้เรื่อยๆกินไปก็เอ้ยยังมีอยู่สองสามีก็ยังเคี้ยวอยู่ยังอะไรนะยังได้ยินเสียงอยู่ฟาบาตาตอวิไยนี่และสามีภรรยาก็หลับไปในสภาพยาอีไอนี่มินกอยริอาชาอินหลับไปในสภาพของความหิวโดยที่เขาทั้งสองไม่ได้กินอาหารเย็นเลยลูกก็ไม่ได้กินตัวเองก็ไม่ได้กินเอาไงเป็นเราเอาไงนี่คือคุณลักษณะที่นบีเล่าให้ฟังถึงคนดีของชาวอันซอรที่ให้สิทธิ์กับแขกที่มาเยือนทั้งที่ตัวเองก็หิวภรรยาก็หิวที่สำคัญลูกก็หิวแต่ทำทุกอย่างเพื่อแขกของท่านนบีนี่คือความรักที่มีต่อศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพอไปตอนเช้าเนี่ยไปหาท่านนบีพอไปหาท่านนบีฟอกอลานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็กล่าวบอกว่าดอฮิกัลลอฮุอัลลัยละตาเมื่อคืนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหัวเราะดอฮิกะอัลลอฮฺหัวเราะแต่อัลลอฮฺจะหัวเราะยังไงวัลลอฮุอะลัมเอาแค่นี้นี่คือคุณลักษณะซีฟัตของอัลลอฮ์ไม่ใช่เหมือนมักลูกเอาเป็นว่านี่คือคุณลักษณะซีฟัตของอัลลอฮ์ตามที่นบีบอกเอาไว้ดอฮิกัลลอฮูอัลลอฮ์สุบานตะลาหัวเราะในค่ำคืนที่ผ่านมาเอาอาจีบะมินฟีอาลิกุมาหรือมีความประทับใจจากการกระทำของท่านทั้งสองประทับใจเลยนะอัลลอฮ์สุบานตะลาประทับใจกับการปฏิบัติของการกระทำของการต้อนรับแขกของชาวอันซอรเมื่อคืนที่ผ่านมาฟาอันซาลลอฮุอัซซาวะจัลลาดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประทานอายะนี้ลงมาวะยูซิรูนะอะลาอัมฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซอวะมัยยูกอชูฮานัฟซิฮิฟาอูลาอิกะฮูมุลมุฟลิฮูนให้สิทธิ์คนอื่นก่อนตัวเองแม้ว่าตัวเองจะมีความต้องการอยากได้แค่ไหนก็ตามผู้ใดที่เขาปกป้องรักษาความตนีความขี้เหนียวที่อยู่ในตัวของเขาได้เมื่อไหร่เนี่ยฟาอูลาอิกะฮูมุลมุฟลิฮูนเขาก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอยากสำเร็จต้องการแค่ไหนแสดงว่าเพื่อนเขาก็มีความต้องการถ้าเพื่อนมีความต้องการสมมุติว่ามีปลาตัวเดียวเพื่อนก็หยิบเราก็หยิบทำไงหรือเราหยิบก่อนเอาตัดสินเอาละกันเพราะถ้าเกิดแบ่งได้เดี๋ยวเราจะได้รับการตอบแทนเองแหละเพราะถ้าเกิดเราให้เดี๋ยวเขาก็จะแบ่งครึ่งให้เราแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราแย่งเขาก็แย่งกันไปแย่งกันมากระเด็นไม่ได้กินสักคนนี่คือลักษณะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกแบ่งปันเดี๋ยวเขาจะแบ่งปันกลับมาหาเราเองสมัยก่อนถ้าจำได้สมัยก่อนเนี่ยพอเวลาเดือนรอมฎอนในช่วงเย็นๆเนี่ยพอเวลาเราแกงหรือทำขนมอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเราจะตักไปให้บ้านข้างๆใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปแล้วก็หายใช่ไหมพอไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีอะไรกลับมาเนี่ยคือปกติถ้ายื่นให้เขาเดี๋ยวเขาก็จะให้กลับมาโดยปกติที่เราปฏิบัตินี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกเอาไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากล่าวชมเชยกับชาวมุฮาจิรินท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อว่ารายงานจากท่านยาบิรบุตรของท่านอับดุลลอฮ์บอกว่าอันนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลากล่าวว่าอิตตะกุซซุลมาพวกท่านทั้งหลายจงกลัวระมัดระวังการอธรรมระมัดระวังการอธรรมจะเรื่องไหนเรื่องใดก็แล้วแต่ต้องระวังอย่าอธรรมอย่าละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นฟะอินนัซซุลมา
ดังนั้นแท้จริงการอธรรมนั้นซุลุมาตุนมันจะสร้างความมืดมนสร้างความมืดมนยามัลกิยามะในวันกิยามะจากเดิมๆเนี่ยสว่างเพราะผลงานการปฏิบัติที่ดีแต่อธรรมคนโน้นทีว่าคนนี้ทีใช่ไหมสุดท้ายไฟถูกดับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกลายเป็นความมืดมนจะเอาความดีจากที่ไหนล่ะหาไม่เจอเรียกว่ามืดแปดด้านมืดสนิทไม่เจอทางสว่างเลยนี่แหละเรียกว่าต้องระมัดระวังยาอธรรมชาวบ้านแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นคำพูดการปฏิบัติการกระทำนบีบอกต่อว่าวัตตะกุชัวฮาและจงระมัดระวังการตนีความขี้เหนียวด้วยต้องระมัดระวังเรื่องนี้เลยเพราะความตนีความขี้เหนียวเนี่ยอะฮละกามันสร้างความหายนะมันกานะกอบละกุมสร้างความหายนะให้กับผู้คนที่มาก่อนพวกท่านทั้งหลายฮามาละฮุมอาลาอันซาฟากูดีมาอาฮุมซึ่งมันจะนำพาไปสู่การหลั่งเลือดพอเวลาอยากได้ของคนอื่นเนี่ยจะเป็นยังไงสารพัดเลยนะอยากได้ของคนอื่นพอเวลาเราเริ่มหวงสมบัติตอนพ่ออยู่เป็นของเราแต่พอเวลาล้มหายตายจากไปหมดเหลือเป็นสมบัติถ้าเกิดแบ่งกันเนี่ยมันจะถูกหารแต่ถ้าเกิดเป็นของเราทั้งหมดละอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็นของเราเขาทะเลาะกันเขาฆ่ากันเขาสังหารกันมีมาแล้วในอดีตอะไรเรื่องของอะไรนะตระกูลทองใช่ไหมอยู่ๆก็หายสาบสูญอยู่ๆก็เป็นคดีได้ยังไงหาต้นสายไปเหตุไม่ได้แต่คนในตระกูลบางคนยังอยู่อันนี้ก็เป็นปริศนาก็เขาเรียกอะไรถ้าเกิดเรามีความต้องการอยากได้ของคนอื่นเมื่อไหร่ความหายนะเกิดขึ้นหรือเหมือนกับกอรูนอยากได้ของใครอยากได้ทรัพย์สินเงินทองเขามองว่าเป็นของตัวเองเขาสับสนจนกระทั่งเลยกำหนดที่เป็นของตัวเองเพราะถ้าเลยกำหนดเลยนิสอบเป็นของใครของคนจนของคนขัดสนของคนที่จะมีสิทธิ์รับซะกาตแต่กอรูนบอกไม่ให้อะไรล่ะหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงจะให้คนอื่นได้ยังไงไม่ได้สุดท้ายเป็นไงหวงเงินไปใช้ใต้ดินเอาล่ะสูบเลยไม่ให้ได้ใช้นี่คือเรียกว่าความหายนะเกิดขึ้นจากความตนีความขี้เหนียวและหวงของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองและที่สำคัญวัสตะฮัลลูมาฮาริมาฮุมแล้วก็ทำเรื่องสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆเป็นที่อนุมัติอันไหนที่เป็นข้อห้ามทำให้มันเป็นเรื่องฮาลาลอนุมัติได้ยกตัวอย่างยูซอเลห์ผมมีซะกาตแสนนึงนะผมให้ยูซอเลห์ยูซอเลห์รู้นะเข้าใจใช่ไหมเนี่ยยูซอเลห์เอาซะกาตของตัวเองไปนานเนี่ยแสนนึงยูซอเลห์รู้นะยูซอเลห์เอาหมื่นเดียวที่เหลือซอดาเกาะห์คืนผมเขาเรียกเล่นเหลี่ยมกับอัลเลาะห์ทำข้อห้ามถามว่าเราเนี่ยจะกินซอดาเกาะห์ได้ไม่ได้ในสิทธิ์ของคนรวยน่ะหลอเป็นคนจ่ายซะกาตเนี่ยนะแม่เอาซอดาเกาะห์คืนเลยนะให้ไปพอให้ไปแล้วเนี่ยตั้งเงื่อนไขโดยที่ว่าไม่ต้องพูดแต่มองตารู้กันมองตารู้กันถ้ารอบนี้ยูซอเลห์ไม่รู้รอบต่อไปคือไม่ใช่ยูซอเลห์แล้วเพราะคุยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเขาเรียกอะไรขนบธรรมเนียมเลยว่าเอาไปเท่าไหร่และต้องคืนเท่าไหร่นี่เรียกว่าเอาของต้องห้ามเพราะนี่ไม่ใช่ของตัวเองแล้วเอาคืนมาเป็นของตัวเองและเข้าใจว่ามันทำได้นี่คืออันตรายสุดท้ายเลยท่านอบีฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าได้ยินจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลูลายัชตะมิอูกุบารุนนบีบอกว่าฝุ่นฟีซะบีลิลลาห์ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาวะดุคอนุญะฮันนัมและควันของนรกญะฮันนัมเนี่ยไม่สามารถยัชตามิอูไม่สามารถที่จะรวมอยู่ในฟีเยาฟีอับดีอาบดันในตัวของบ่าวคนเดียวได้ตลอดไปเช่นคนดีด้วยขโมยของคนอื่นมาแล้วก็เอาไปบริจาคยูซุปได้ไหมฮะบังการีมมาเห็นบังยูซุปขับรถมาใช่ไหมเอาผลไม้มาด้วยเอามาสักนิดนึงแหมบังซุปคงไม่ว่าอะไรหรอกแต่ไม่ได้ขอขโมยเห็นยีซอแล้อยากกินจังเลยเนี่ยเลยเอาให้ยีซอแล้ได้บุญไม่ไ
ม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เพราะจะเอาของไม่ดีมารวมกับของดีแล้วก็บอกว่าเป็นของดีไม่ได้ยกตัวอย่างเนี่ยแก้วนี้ไม่เอาน้ำลายอ่ะนะเทน้ำปุ๊บแล้วก็จิงจกหยดลงมาเนี่ยอึจิงจกขี้จิงจกหยดลงมาเนี่ยเทน้ำทิ้งเทเลยนะเททิ้งหรือตักขี้จิงจกออกสะอาดบ้างกินต่อไหมหรือจะเอาแก้วนี้ทิ้งทิ้งไปเลยใช่ไหมแสดงว่าของไม่ดีกับของดีมันจะไม่รวมกันแสดงว่าสิ่งที่เป็นเรื่องดีในหนทางของอัลลอฮ์กับควันที่เป็นของนรกเนี่ยมันจะไม่รวมอยู่ในตัวของบ่าวและที่สำคัญวะลายัชตามิอุอัชชุฮูวัลอีมานและกับความตนีความขี้เหนียวและกับการอีมานเนี่ยก็จะไม่รวมอยู่ในฟีกอลบีอับดิลอาบดาอยู่ในหัวใจของบ่าวตลอดไปเช่นเดียวกันถ้าคนอีมานเขาจะต้องรู้สึกเผื่อแผ่และแบ่งปันจะไม่ขี้เหนียวจะไม่หวงนี่คือสิ่งที่ได้รับเป็นบทเรียนในเรื่องราวของอายะอันกุรอานอายะที่9ในซูเราะห์อัลฮัจญ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวชมเชยบรรดาชาวอันซอรที่เขามีอีมานศรัทธาแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะได้รับแม้ว่าตัวเองจะมีความต้องการมากแค่ไหนถ้าทำได้คนคนนั้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จไปไหนไปสวรรค์อยากได้รับความสำเร็จอย่าลืมแบ่งปันเห็นประโยชน์คนอื่นดีกว่าประโยชน์ของตัวเองอินชาอัลเลาะห์ได้เป็นความสำเร็จและเป็นชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทุกคนอินชาอัลเลาะห์วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์